สวัสดีปีใหม่ไทยครับสุขสันต์วันสงกรานต์ทุกท่านนะครับช่วงนี้เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนแล้วแล้วก็นับเป็นสัปดาห์ที่14ของนวัตกรรมเกษตร52สัปดาห์ครับสัปดาห์ในนี้ครับยังคงเป็นช่วงผงผลอ่อนในวันที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยนะครับก็ควรต้องรดน้ำให้บ่อยๆเพื่อให้ผลอ่อนเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นพืชสวนสามารถเก็บผลอ่อนนะครับที่เป็นโรคแคงเกอร์หรือว่ามีหนอนฝีดาษแล้วก็หนอนเจาะผลเนี่ยนะครับถ้าบ้านเราเจอเนี่ยนะครับในแปลงต้องเอาไปเผาไฟเพื่อทำลายให้หมดไปแล้วก็ไปดูครับมีไรขาวที่ผลอ่อนไหมถ้าไม่พบการทำลายก็ไม่ต้องพ่นสารเคมีในช่วงนี้เองครับพืชสวนสามารถพอผลส้มโอด้วยถุงกระดาษได้อยู่ซึ่งถ้าหากว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ห่อด้วยถุงกระดาษก็เร่งห่อส้มโอด้วยถุงกระดาษได้เลยแต่ว่าก่อนห่อ1วันอย่าลืมครับต้องพ่นด้วยสารกำจัดแมลงโดยเฉพาะพรีแป้งและพรีเกล็ดด้วยนะครับ